สวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพของสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนที่ผ่านมาเกือบที่จะครบ1ปีเต็มสำหรับสงครามที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงวันที่24กุมภาพันธ์มาจนถึงในปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ามันได้สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อกับภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของโลกและก็สร้างความสูญเสียโดยตรงต่อกับกองกำลังของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในฝั่งของยูเครนและก็รัสเซียและสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรวบรวมสำหรับความคืบหน้าของการต่อสู้อยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสเขตพื้นที่ของบักมุชจากข้อมูลของทั้งสองฝ่ายที่มีการเปิดเผยออกมาในปัจจุบันก็มาเริ่มกันที่ในฝั่งของยูเครนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการนำใส่ในส่วนของปืนใหญ่ปืนต่อต้านรถถังและก็ในส่วนของ UAVโดนติดอาวุธทิ่มระเบิดแบบกามิคาเซ่ที่ได้รับการปรับปรุงและก็ดัดแปลงผลิตขึ้นโดยสหภาพยุโรปที่มีการส่งมอบให้กับยูเครนโดยเฉพาะอาวุธดังกล่าวเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการโจมตีในเขตพื้นที่แนวหน้าการสู้รบที่เป็นสนามเพาะหรือว่าคุ้มครองตลอดถึงการโจมตีบรรดารถถังและก็ย่านเกาะขนาดย่อยในเขตพื้นที่แนวหน้าซึ่งมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองกำลังของทางรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพของยูเครนจะสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองกำลังฐานของฝ่ายรัสเซียได้แต่ว่าในทางกลับกันกองทัพของยูเครนกับประสบกับความสูญเสียในแง่ของจุดที่ตั้งทางทหารหลายๆพื้นที่ให้กับกองกำลังทหารของรัสเซียและก็กองกำลังทหารของแวกเนอร์ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบักมุชซึ่งจะนำไปสู่การปิดล้อมเขตพื้นที่เมืองบักมุชในท้ายที่สุดซึ่งการสูญเสียเขตพื้นที่ภูมิภาคของบักมุชของยูเครนในอนาคตอันใกล้ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านนาโตและก็สหรัฐระบุว่ามันจะกลายเป็นปัญหาและก็จะสร้างความปลาไส้ในระยะยาวให้กับกองทัพของยูเครนและนอกจากนี้ในปัจจุบันทางฝั่งของรัสเซียเองก็ยังระบุว่ากองกำลังฐานของพวกเขาบ่มีปัญหาในด้านของการขาดแคลนระบบอาวุธอุปกรณ์เครื่องลูกปืนซึ่งพวกเขาสามารถผลิตลูกปืนใหญ่ขึ้นมาเดือนละหลายหมื่นลูกเพื่อป้อนเขาสู่สนามรบการต่อสู้อยู่ในแนวหน้าและในขณะที่ว่าทั้งฝั่งของยูเครนและก็กองกำลังฐานของนาโต้กำลังประสบกับปัญหาในด้านของการผลิตเครื่องลูกปืนเหล่านี้อย่างนักซึ่งในปัจจุบันอีกกองทัพของยูเครนยืนยันว่าลูกปืนที่สนับสนุนโดยสหรัฐและก็นาโต้กำลังที่จะหมดซึ่งฝ่ายวอชิงตันและก็พันธมิตรเองก็ยืนยันว่าสายพันธุ์การผลิตของพวกเขาบ่สามารถยับผลิตลูกปืนใหญ่ส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนในท่านเพราะบางส่วนนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บกักเอาไว้ในกองกำลังของตนเองในกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้งแบบระยะยาวทรงบริหารในปัจจุบันนี้อำนาจการยิงในส่วนของปืนใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียถือว่ามันได้สร้างความเสียหายอย่างนักให้กับกองกำลังแนวหน้าของยูเครนกองกำลังปืนใหญ่จุดที่ตั้งทางทหารต่างๆตกเป็นเป้าจากการถือระดมโจมตีโดยหน่วยปืนใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียที่ได้มีการนำใส่ UAV โดรนเป็นโต้ชี้เป้าระบุตำแหน่งที่ตั้งทรงบริหารการโจมตีด้วยหน่วยปืนใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียนั้นมันมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและนอกจากนี้กองทัพของรัสเซียเองก็ยังพยายามในการยับตัดกำลังในส่วนของการขนย้ายเอากองกำลังฐานของยูเครนเข้าสู่เขตพื้นที่แนวหนาและก็กองกำลังฐานผสมจากนาโต้โดยการโจมตีของหน่วยกองกำลังย่านเกาะและก็รถถังตลอดถึงการนำใส่ปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-11 Gradระดมเขาทำลายฐานที่ตั้งและก็ย่านเกาะของนาโต้ซึ่งปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวของฝ่ายรัสเซียถือว่าประสบกับความสำเร็จและก็ได้บั่นทอนศักยภาพของกองกำลังทหารของยูเครนเป็นอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันกองกำลังทหารของแวกเนอร์ก็ยังดำเนินการกวาดล้างกองกำลังทหารของฝ่ายยูเครนในเขตพื้นที่คุ้มครองสนามเพาะตลอดถึงการนำใส่ UAV โดรนในการสนับสนุนแบบไก่ชิดเพื่อย่อนระเบิดเขาทำลายฐานที่ตั้งซึ่งในปัจจุบันกองกำลังของพวกเขาสามารถเคลียร์พื้นที่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบักมุชได้เป็นจำนวนหลายและนอกจากนี้กองกำลังแวกเนอร์ก็ยังอ้างถึงความสำเร็จของพวกเขาในการยึดที่ตั้ง
ในเขตพื้นที่นิคมที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของเมืองคัชนายาจากกองกำลังทหารของยูเครนได้ซึ่งในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเองก็ยังเดินหน้าในการใส่กองกำลังทหารแบบผสมผสานเข้าปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ยิงทำลายกองกำลังทหารของฝ่ายยูเครนอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวของทางกองทัพรัสเซียส่งผลให้พวกเขามีความคืบหน้ากลัวกองกำลังทหารผสมจากนาโตและก็ยูเครนในขณะที่ว่าในปัจจุบันนี้ทางฝั่งของสหรัฐเองก็ได้มีการขนย้ายเอามาดาระบบอาวุธชุดใหม่มาถึงสหภาพยุโรปและก็จะส่งต่อเข้าไปยังยูเครนโดยเฉพาะแมนรถหุ่มเกาะติดอาวุธที่มีการติดตั้งในส่วนของระบบป้องกันแผ่นอากาศแบบระยะสั้นและก็ย่านหบหุ่มเกาะแบบแบรดลีย์อีกจำนวนหลายร้อยคันซึ่งจะมีการส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนในขณะที่ว่าบรรดารถถังและก็ย่านเกาะก่อนหน้านี้ที่สหรัฐและพันธมิตรจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนนั้นมันได้ถูกยึดและก็ถูกทำลายอยู่ในสนามรบแนวหน้าเป็นจำนวนหลายซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายอย่างนักให้กับระบบอาวุธของสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตอาวุธเกือบประมาณหลายกว่า 50% ในปัจจุบันนี้ได้รับความเสียหายและก็ถูกทำลายบางส่วนนั้นบ่สามารถเย้ใส่ก้านได้เนื่องจากว่ามันขาดแค่อะไรและก็อุปกรณ์ในการซ่อมแปลงและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพการโดยรวมล่าสุดที่เกิดขึ้นในสนามรบแนวหน้าระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพของยูเครนจะสามารถโจมตีและก็บั่นทอนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทางฝ่ายของรัสเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝ่ายรัสเซียกับมีความคืบหน้าที่สำคัญในการยึดที่ตั้งทางทหารในเขตพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสได้หลายกว่ากองกำลังทหารของยูเครนสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเยียวยาเรือและก็สนับสนุนของของเฮาในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการสนับสนุนโดยตรงได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งโดยตรงในการผลิตรายการที่มีความหูสาระต่อไปขอขอบใจ